พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการแก้ปัญหาทางการเกษตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพปลอดเชื้อสามารถชักนำให้เกิดต้นอ่อนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการได้ปัจจุบันนี้ได้มีการประยุกต์วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการพัฒนาพันธุ์พืชหลายชนิดเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะนักวิจัยสวทช.ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการขยายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ดเช่นปาล์มน้ำมันมะพร้าวเพื่อการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยได้รับทุนจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรนอกจากนี้ยังใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อร่นระยะเวลาสร้างสายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ต้องการให้เร็วกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมเช่นการสร้างประชากรข้าวดับเบิลแฮปลอยด์และเทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรมพืชหรือจีโนมอีดิติ้งรวมถึงใช้ในการขยายต้นพันธุ์และกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000